บนโลกอันกว้างใหญ่ยังคงมีเรื่องราวที่เป็นปริศนาอีกมากมายที่รอคอยการไขคำตอบเพื่อช่วยเราเข้าใจโลกและชีวิตได้มากกว่าเดิมและในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามค้นหาความจริงแต่สิ่งที่ได้กลับเป็นการพบคำถามใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมและต้องค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคลิปนี้อัปเดต YouTube จะพาทุกคนไปสำรวจ5เรื่องลับในแวดวงชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจะยังไม่สามารถพิสูจน์ที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนแต่ข้อมูลที่ค้นพบนั้นก็ช่วยให้เราทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันได้บ้างไม่มากก็น้อยไปติดตามกันครับ1. สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ผู้ที่แนะนำให้โลกได้รู้จักกับโรคนี้ก็คืออาลอยส์อัลไซเมอร์จิตแพทย์ชาวเยอรมันที่อธิบายอาการที่ผู้ป่วยหลงลืมสับสนในการเรียกชื่อสิ่งต่างๆในช่วงแรกนั้นถือได้ว่าเป็นภาวะที่หาได้ยากและการวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้ยังมีน้อยจนกระทั่งนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันโรเบิร์ตแคสแมนอธิบายว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตรองลงมาจากโรคหัวใจมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจโรคนี้กันอย่างกว้างขวางและตั้งแต่นั้นมาก็มีบทความค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์มากกว่า 45,000 บทความที่เผยแพร่ออกมาทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้ก็คือโรคอัลไซเมอร์เป็นความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดการเสื่อมถอยอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเกิดจากการสะสมของโปรตีนอะไมลอยด์เบต้าและโปรตีนทาวที่ทำให้เซลล์สมองตายส่งผลให้สูญเสียความทรงจำและความสามารถในการคิดแม้ปัจจุบันการแพทย์จะมีความก้าวหน้าแต่โรคอัลไซเมอร์ยังคงเป็นปริศนาโดยเฉพาะในเรื่องของสาเหตุการเกิดโรคเนื่องจากแพทย์ยังไม่เข้าใจว่าการสะสมของโปรตีนส่งผลต่อการเสื่อมถอยของสมองได้อย่างไรเช่นเดียวกับการอักเสบของสมองก็เป็นอีกปัญหาที่ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากโรคอัลไซเมอร์หรือเกี่ยวข้องกับสาเหตุใดกันแน่ความไม่แน่นอนเหล่านี้ทำให้การรักษาไม่สามารถพุ่งเป้าไปที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้นักวิจัยยังไม่เข้าใจว่าทำไมอาการของโรคอัลไซเมอร์จึงแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนบางคนอาจเริ่มจากปัญหาทางพฤติกรรมเช่นขาดความเห็นอกเห็นใจหรือขาดการยับยั้งชั่งใจในขณะที่บางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาเช่นพูดไม่ออกหรือลังเลในการหาคำที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทำให้โรคอัลไซเมอร์จึงยังคงเป็นปริศนาทั้งสาเหตุและการแสดงออกของอาการที่แตกต่างกันในแต่ละคนสิ่งที่แพทย์ทำได้ในปัจจุบันก็คือแนะนำวิธีการป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอย่างการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหรือการให้ยาที่เหมาะกับอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย 2. อายุที่มากที่สุดที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้อายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นหลังจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันถ้าเราอายุยืนยาวถึง100ปีก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตมาได้อย่างดีเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทำได้แต่ทว่ามีงานวิจัยหนึ่งชี้ให้เห็นว่าอายุขัยสูงสุดที่มนุษย์พึงจะมีชีวิตได้ในอนาคตอาจจะถูกทำลายสถิติไปเรื่อยๆงานวิจัยนี้นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากประชากรหลายร้อยล้านคนใน19ประเทศที่เกิดระหว่างศตวรรษที่ 1,700 ถึงปลายศตวรรษที่ 1,900 โดยเก็บข้อมูลถึงปี 1969 แล้วนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณหาอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 100 ปีขณะเดียวกันก็ใช้ข้อมูลนี้สำหรับคาดเดาอายุขัยเฉลี่ยของผู้คนในอนาคตผลลัพธ์จากแบบจำลองเผยให้เห็นว่ากลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี 1900 ถึง 1950 นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอายุยาวเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่นแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่เกิดในปี 1919 หรือหลังจากนั้นมีโอกาสอย่างน้อย 50% ที่จะมีชีวิตถึงอายุ 122 ปีขึ้นไปและคาดการณ์ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่เกิดในปี 1940 หรือหลังจากนั้นมีโอกาส 50% ที่จะมีชีวิตเกินอายุ 130 ปีซึ่งนานกว่าที่เคยคิดไว้สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการมีอายุยืนยาวในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใกล้ขีดจำกัดสูงสุดของอายุขัยมนุษย์ซึ่งหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตามแบบจำลองนี้ไม่ได้คำนึงถึงความเสื่อมทางชีววิทยาหรือไม่ได้พิจารณาถึงความจริงที่ว่าเซลล์ของคนเราจะเสื่อมสภาพตามเวลาและทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยเช่นโรคมะเร็งขึ้นได้อีกทั้งยังไม่ได้นำปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าในด้านการแพทย์ที่อาจช่วยยืดอายุขัยของมนุษย์ในอนาคตเข้ามาร่วมคำนวณมาเรีย บรัญญัส โมเรราคุณทวดชาวสเปนอายุ116ปีเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากที่สุดในโลกในปี 2023 เธอเกิดในปี 1907 และเผยว่าเคล็ดลับการมีอายุที่ยืนยาวก็คือการมีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนการได้ใกล้ชิดธรรมชาติการไม่กังวลไม่เสียใจมีทัศนคติที่ดีหลีกเลี่ยงผู้คนที่เป็นพิษและสุดท้ายซึ่งสำคัญมากก็คือความโชคดีและกรรมพันธุ์ที่ทำให้เธอนั้นมีอายุยืนยาว 3.ต้นกำเนิดของชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ลึกลับที่สุดในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันโลกของเราเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นใต้น้ำหรือในทุกสภาพแวดล้อมที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อมีน้ำบนโลกจึงมีชีวิตกำเนิดขึ้นมาแล้วน้ำเหล่านั้นมาจากไหนสมมติฐานที่เป็นไปได้ก็คือน้ำมาจากดาวหางที่ตกลงมาบนโลกหรือเหตุผลที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นดาวพฤหัสบดีอาจเดินทางเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์เกิดความปั่นป่วนขึ้นในระบบสุริยะจนทำให้ดาวเคราะห์ส่งน้ำมายังโลกด้วยการชนกันกับดาวหางหรือวัตถุอื่นๆที่มีน้ำหรือโลกของเราอาจจะมีน้ำฝังอยู่ในส่วนลึกมาตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้ออกสำรวจไปทั่วโลกเพื่อค้นหาแหล่งน้ำที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกเพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและกำลังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนโลกในยุคแรกโดยการผสมก๊าซบางชนิดที่เชื่อว่ามีอยู่ในบรรยากาศเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในภาวะที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูงและสร้างฟ้าผ่าเทียมขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตและแม้ว่าจะประสบผลสำเร็จสังเคราะห์กรดอะมิโนไกลซีนขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างเซลล์ที่เรียบง่ายขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆได้อเล็กซานเดอร์ไอโอปารินนักเคมีชาวรัสเซียเสนอว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกระบวนการทางชีวเคมีโดยเริ่มจากโมเลกุลง่ายๆที่รวมตัวกันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้คำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีนักปรัชญาเชื่อว่าอาจมีสิ่งที่มีสติปัญญาล้ำเลิศอยู่เบื้องหลังการสร้างชีวิตขึ้นมาหากในอนาคตสามารถไขปริศนาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตได้สำเร็จการค้นพบนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องราวของเฉพาะบนโลกแต่ยังอาจไขปริศนาลึกลับของความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลได้อีกด้วย 4. ภาวนาซินโดรมในช่วงปลายปี 2016 มีรายงานเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทที่เรียกกันว่าฮาวาน่าซินโดรมซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยมีการบันทึกในเอกสารทางการแพทย์มาก่อนโรคนี้เริ่มต้นขึ้นในประเทศคิวบาและส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ประจำการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นจีนออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรในฤดูร้อนปี 2019 ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐหลายนายกำลังเดินทางไปยังทำเนียบขาวพวกเขาได้ประสบกับอาการแปลกประหลาดที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างทิ่มแทงเข้ามาทางศีรษะด้านขวาตามมาด้วยอาการเวียนหัวทรงตัวไม่อยู่และคลื่นไส้อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในปี 2007 ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและคณะผู้แทนของเขาก็เคยประสบกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนหนึ่งสูญเสียการได้ยินของหูข้างหนึ่งไปและในปี 2021 รองประธานาธิบดีสหรัฐคัมมาลา แฮร์ริสต้องเลื่อนการเดินทางไปเวียดนามออกไปกว่า3ชั่วโมงหลังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในฮานอยรายงานเหตุการณ์สุขภาพที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่นั่นสำหรับสาเหตุของฮาวาน่าซินโดรมยังคงซับซ้อนและเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์โดยล่าสุดในปี 2023 มีการเปิดเผยรายงานถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ของอาการเจ็บป่วยนี้ว่าอาจเกิดจากการกระตุ้นด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถทะลุผ่านอาคารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดโดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถพกพาและซุกซ่อนได้ง่ายทำงานได้โดยใช้พลังงานจากไฟฟ้าทั่วไปหรือแบตเตอรี่ ก่อนหน้านี้ในปี 2020 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติสหรัฐได้เผยหลักฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบ่งชี้ว่ามีการใช้คลื่นไมโครเวฟรวมถึงคลื่นวิทยุเป็นอาวุธส่งออกไปในลักษณะของการกำหนดทิศทางและความถี่ไปยังเป้าหมายเฉพาะจุดได้ไม่ใช่การส่งกระจายคลื่นแบบทั่วไปหากการศึกษาเกี่ยวกับฮาวาน่าซินโดรมมาถูกทางอาจบ่งชี้ว่าอาการนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาใหม่จากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอเมริกัน 5. ความฉลาดของราเมือกสลามโมมนุษย์ใช้สมองในการรับรู้เรื่องราวต่างๆและเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสัตว์บางชนิดก็มีความสามารถในการใช้เหตุผลเรียนรู้วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสมองขนาดใหญ่เช่นเดียวกับราเมือกหรือสลามโมเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในที่ที่มีความชื้นเศษซากไม้ผุพวกมันสามารถคิดและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้แม้ว่าจะไม่มีสมองหรือเซลล์สมองเลยนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองพบว่าพวกมันสามารถหาทางออกจากเขาวงกฏได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสารเคมีที่ไม่ชอบเพื่อการอยู่รอดได้เช่นสถานที่ที่เป็นกรดมีฝุ่นแห้งแล้งหรือที่ที่เต็มไปด้วยสารเคมีอย่างคาเฟอีนหรือควินินนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเซลล์ของสลามโมสามารถรวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพลาสโมเดียมซึ่งสามารถจดจำสถานที่ที่พวกมันเคยไปเช่นตำแหน่งที่ตั้งของอาหารได้ด้วยเหตุนี้สลามโมจึงเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างแท้จริงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ปราศจากสมองแต่กลับเอาตัวรอดได้อย่างชาญฉลาดเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมันเสมอมา